รามาแนะนำวิธีการทำงานแกะสลักที่ด้านหลังผมนี่จะเป็นงาน engraving นะครับก็คืองานแกะสลักซึ่งถ้าใช้ฝีมือคนจะแกะให้ละเอียดอย่างนี้ก็คงใช้เวลาหลายวันอยู่นะถ้าเป็นงานอย่างนี้นะครับ CNC เราทำได้เราก็จะมาสอนวิธีทำตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ใบมีดแรกเนี่ยครับงานแกะสลักเราใช้ใบมีดที่6x28นะครับก็คือกล่องนี้แล้วก็ตัวสปริงคอร์เรตเนี่ยครับก็คือเส้น 1.2 นะครับสวมเข้าไปให้เต็มก้านนะครับแล้วเราก็นำไปติดตั้งนะครับส่วนใบมีดที่2นั้นเราจะต้องใช้ตัวสปริงคอร์เรตที่เป็น6x5เนี่ยตัวนี้แล้วก็ใช้ใบมีดที่มีความกว้าง6x100นะครับ6x100หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นอันนี้สำหรับตัดหยาบง่ายๆงานลาฟอันนี้คือตัดละเอียดนะครับเราก็จะใส่เข้าไปที่อย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะตัดใบแรกก่อนนะครับแล้วเราถึงจะมาตัดใบที่2แต่ขั้นตอนของการทำงานเราจะใช้พลังงานสะอาดนะครับตอนนี้พลังงานของเราเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์เวลาเราเดินเครื่องเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าการทำพวกไวโอลินการทำงานแกะสลักตัวนี้ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะครับถ้าโหลดใบมีด2ใบก็จะต้องทำตั้งแต่เช้าเพื่อให้ใช้พลังงานสะอาดได้ตอนนี้ขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องไปที่ตัวโปรแกรมตัวนี้นะฮะโดยการเลือกให้มันสวิตชิ่งมาที่ G55 นะครับวิธีการเลือก G55 คือกดขึ้นหรือกดลงนะครับอันนี้56อันนี้55อันนี้54กด Z ลบกับ A บวกนะครับเราต้องการเป็น G55 หลังจากนั้นแล้วเราถึงจะไปเลือกที่การตั้งค่าของแกน X แกน Y เราก็จะต้องเลื่อนนะครับเดี๋ยวถามที่ที่ดูเวลาที่เราอยู่ดั้งเดิมเลยเนี่ย G55 เนี่ยนะครับค่า Default ของเขาจะไปวิ่งอยู่ที่ตรงหัวของตัวสปินเตอร์เนี่ยจะไปปักอยู่บริเวณด้านนี้นะลูกค้าก็จะอยู่นี่คือค่า Default ของเขาเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ค่า default ของเขาให้ไปอยู่ที่ nx เนี่ยบวกเข้าไป135ส่วนแกน y นั้นก็บวกเข้าไปที่100หลังจากที่ตั้งค่าตรงนั้นแล้วเนี่ยเครื่องก็จะวิ่งไปอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงกลางของตัวแกนของชิ้นงานที่เป็นไม้แล้ววิธีการวัดนะครับก็ให้กล้องเล็งมาตรงนี้การวางนั้นตัวแคลมป์นั้นน่ะจะต้องวางท่อนไม้ชิ้นเนี่ยนะครับให้อยู่ตรงบริเวณตรงกลางจริงๆนะครับเวลาที่เราเลี้ยงเข้าไปคือให้มันอยู่ตรงกลางที่สุดเซนเตอร์นะครับในวงแหวนเนี่ยถ้าอยู่ได้ตามนี้แล้วพอเราตั้งค่าตรงนั้นเราก็ให้เซตค่าตัวนั้นให้เป็น0นะครับเพื่อจะตั้งแกน x แกน y ใหม่ทุกครั้งที่เรากดมันก็จะเริ่มมาอยู่ที่ตรงนี้แต่ความยาวของชิ้นงานนั้นอาจจะไม่เท่ากันซึ่งเราขยับได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเลยจะเห็นตัวอย่างนี้นะผมจะต้องตั้งค่า y ใหม่อีกรอบนึงต้องไปที่ go to work 0นะครับคือทำให้ตัวแกน y นั้นเป็น0ที่ตรงจุดที่เราต้องการก็คือจุดนี้นะเริ่มตัดตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปหลังจากชิ้นงานตัวนี้เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเฉือนชิ้นงานนี้ทิ้งแล้วเราก็ต้องตั้งแกน y ใหม่ให้เป็น work 0ที่ตรงจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการทำนะครับสำหรับชิ้นงานถ้าตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องทำการปลดล็อกตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลายเขาออกมาจากนั้นชิ้นงานก็จะหลุดออกมานะครับเพราะว่าเราคลายตัวนี้ไปแล้วเราจะลืมคลายตัวนี้ก่อนแต่จริงๆต้องคลายตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาคลายตัวนี้นะครับแล้วเรานำชิ้นงานตัวนี้นะครับไปตัดออกแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเราก็นำไม้กลับมาแล้วเราค่อยมาเลื่อนตัวนี้นะครับเลื่อนหน้ามาโดยการปลดที่ตรงนี้นะครับไขประแจ2ตัวจุดนี้นะครับด้านบนด้านล่างแล้วเราก็เลื่อนเข้ามาตอนนี้เราก็ทำการตัดไม้ท่อนใหม่มาครับก็คือจากท่อนเดิมตัดให้สั้นลงชิ้นงานเราก็ขั้นตอนแรกในการทำเราก็จะต้องใช้สว่านตัวนี้ครับเราก็ทำการเลื่อนตัวนี้เข้ามาก่อนแล้วเราก็วัดเซนเตอร์มันด้วยมือนะครับลองแล้วก็เปิดแค่นี้เราก็ได้รูตรงกลางเป๊ะนะหลังจากได้รูแล้วเราก็มาทำเหมือนเดิมครับนำชิ้นงานนั้นมาจัดวางในแคมที่เราต้องการบีบก่อนเราบีบตัวนี้นะครับเราก็เลย
เซ็นเตอร์มาเลยว่าให้มันอยู่ตรงกลางเพราะว่านี่คือเราทำจากของคราวที่แล้วก็คือเหมือนเดิมแล้วก็แค่บิดให้มันบีบลงมาหลังจากชิ้นงานถูกยึดแล้วนะครับตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนตัวที่เราปลดล็อกตัวเมื่อกี้นี้มาวิ่งมาแล้วก็ให้มันปักอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดพอเราดันมาได้อย่างนี้เนี่ยให้ทำการล็อกตัวนี้ก่อนล็อกด้วยกุญแจแล้วก็ตัวล่างด้วยยึดชิ้นงานให้แน่นหลังจากที่งานนั่นแล้วเราก็ถึงจะมาล็อกตัวด้านบนมันถ้าทำการล็อกตัวนี้นะครับโดยการดันมันเข้าไปเห็นไหมเรากดมันแล้วดันมันเข้าไปให้มันลึกที่สุดประมาณนี้ครับให้มันฝังเข้าไปประมาณเพื่อความปลอดภัยชิ้นงานจะได้ไม่หลุดหลังจากนั้นเราถึงจะมาล็อกตัวนี้โอเคแล้วก็ทำการหมุนตัวนี้ให้มันล็อกให้นั่นโยกชิ้นงานไม่ขยับแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วเราก็ไปเริ่มทำการเซตใบมีดครับหลังจากนั้นทำการติดตั้งใบมีดนะครับใบมีดที่หนึ่งต้องหมุนเข้าไปด้วยมือขั้นตอนใบมีดที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ได้นะครับล็อกให้แน่นแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เครื่องดูดฝุ่นต่อไปทำการล็อกใบมีดครับด้วยการล็อกใบมีดก่อนหลังจากที่ทำการเล็งระยะนะครับว่าใบมีดตรงแล้วเราก็ให้เปิดตัวแบ็คคู่แล้วให้มันที่ถึงกดขั้นสูงแล้วก็เปิดโจ๊กทำเหมือนกับทุกครั้งที่ทำจากที่ทำการโคลกเราก็ปิดตัวแบ็คคุ้มวาลของเราไปนะครับแล้วก็นำตัวเกรดวัดไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยขั้นตอนก็จะคล้ายๆกับการทำคอเวลินหรือสกอร์เวลินเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ที่แตกต่างไปก็คือว่ามันจะต้องเปลี่ยนจุดของแกน x แกน y ใหม่หลังจากนั้นเราก็ให้โปรแกรมนะครับกดไปที่0นะครับนะครับเรากดไปที่0แล้วเราก็กดหลังจากที่เราเห็นว่าตัวนี้มันวิ่งมาที่บนกระดานเนี่ยนั่นหมายความว่าเราลืมเปลี่ยนตัวสวิตช์ของโปรแกรมตัวนี้ให้มันกลับไปที่55นะครับให้กดตัวสวิตช์ตัวนี้แล้วก็ไล่ลงมาแล้วก็เลือกโปรแกรมให้เป็น55หลังจากนั้นที่พอเป็น G55 แล้วให้กด0ทดลองนะครับว่าตำแหน่งของตัวนี้จะถูกวิ่งกลับไปที่ตำแหน่งเดิมของครั้งแรกที่เราตัดนะตอนนี้เราจะต้องเคลียร์ Y0 นะครับเราก็ต้องเดินหน้าไปเดินหน้าตัวแกนนี้ไปเราต้องการเริ่มที่จุดไหนเราก็มานั่งเลยว่าเราจะเริ่มที่จุดไหนเพื่อให้ไม้มันเหลือได้ประมาณสัก2ท่อนนะสามารถตัดได้2ตัวเราจะเริ่มที่จุดนี้เราก็เล็งแซดลงมาเครื่องจะเริ่มทำการตัดที่ตรงจุดนี้อยู่นะตัวแกนเนี่ยพยายามอย่ากดให้มันแตะตัววัตถุชิ้นงานเพราะมันจะเป็นอันตรายกับตัวใบมีดเพราะนั้นถ้าใบมีดมันไม่หมุนคุณกดลงมาปักเนี่ยใบมีดอาจจะเสียหายได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเดี๋ยวให้กล้องเล็งเข้าไปดูนะเพราะเมื่อกี้เรามันมีข้อผิดพลาดนิดนึงเราแตะไปถึงชิ้นงานแต่เราก็รู้แล้วว่าตำแหน่งนั้นแหละที่เราต้องการนะตำแหน่งที่เราต้องการก็คือเราก็ให้มาที่ขั้นสูงแล้วก็ไปที่ตัว Clear Work Zero นะครับพอ Clear Work Zero เรากด Enter แล้วเราเลือก Y ให้เป็น0นะครับเราใส่เลข0เข้าไป Enterตอนนี้ค่าถูกตรวจจำแล้วว่า Y0 คือตรงตำแหน่งนั้นต่อไปเราก็ทำการเปิดตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับให้เครื่องดูดฝุ่นทำงาน